แลจิตใจใครก็ทำได้ค่ะอย่าคิดว่าการดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านจิตใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของจิตแพทย์เท่านั้นนะคะเมื่อเรามีปัญหาเนี่ยคนที่อยู่คอยเคียงข้างเรานอกจากตัวเราเองแล้วก็ยังมีครอบครัวพ่อแม่คู่ชีวิตลูกเพื่อนร่วมงานบางทีก็คุยกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียมีจิตแพทย์หรือบางทีเนี่ยคุยกับหมาแมวหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้เราก็รู้สึกดีขึ้นการที่เราได้ระบายหรือว่าได้มีใครสักคนหนึ่งฟังเรื่องของเราเนี่ยค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางทีปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นการได้ระบายออกมาบางทีเราก็สามารถที่จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรหรือว่าได้เรียบเรียงความคิดแล้วก็สติของเราได้ดีขึ้นเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจก็เลยเป็นสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้เสมอนะคะการช่วยเหลือกันในฐานะเพื่อนมนุษย์เนี่ยไม่ได้ยากเย็นเลยเพียงแค่เราตั้งใจฟังใส่ใจแล้วก็ไม่ตัดสินให้พื้นที่ในการระบายแล้วก็นั่งข้างๆคอยช่วยเหลือคนที่เขามีปัญหาหรือว่ามีความทุกข์ในใจโดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเรามีความสามารถเพียงพอไหมเราไม่ใช่จิตแพทย์เราฟังได้หรือเปล่าเราไม่ได้มีความรู้ด้านจิตวิทยาแต่บางครั้งเนี่ยการที่มีใครสักคนมานั่งข้างๆให้คนที่เขามีปัญหาได้ระบายออกมาก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วค่ะนอกจากนี้แล้วหากเราไม่สะดวกที่จะเล่าเรื่องของเราให้ใครฟังหรือเรายังไม่พร้อมเนี่ยเราสามารถหามุมบวกที่ดีต่อใจได้ทั้งงานศิลปะดนตรีหรือว่างานบันเทิงต่างๆเพื่อที่จะช่วยดึงเราออกจากปัญหาไม่จมกับอดีตหากเราไม่ไหวหรือเครียดมากหรือว่ารู้สึกว่าหนทางมันมืดมนหาทางออกไม่ได้การพบจิตแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากและไม่ต้องกลัวนะคะและในปีนี้นะคะวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมค่ะก็จะมีงานประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติค่ะในหัวข้อคลื่นลูกใหม่สร้างสุขภาพจิตไทยในอนาคตค่ะติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์กรมสุขภาพจิตและเพจของกรมสุขภาพจิตนะคะถ้ามีใครสักคนเนี่ยเขาไว้ใจที่จะมาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังแล้วเนี่ยเราก็จะรับบทผู้ฟังที่ดีค่ะโดยที่เราจะต้องฟังอย่างตั้งใจใส่ใจแล้วก็ไม่ตัดสินเขานะคะบางทีการที่เรานั่งอยู่ข้างๆเขาอย่างเงียบๆแล้วฟังสิ่งที่เขาพูดสบตาเขามองตาเขากุมมือเขาหรือว่าอบไหล่เขามันก็สามารถแบ่งเบาความรู้สึกทุกข์ในใจของเขาออกมาได้เช่นกันค่ะในส่วนของการดูแลกันและกันนั้นนะคะเราก็จำได้ง่ายๆค่ะ 3L หรือ3สอนะคะ L ก็คือ look ค่ะ listen แล้วก็ link นะคะถ้าเป็น3สอค่ะจำได้อย่างง่ายๆก็คือสอดส่องมองหาใส่ใจรับฟังส่งต่อเชื่อมโยงค่ะสอดส่องมองหานะคะก็คือการดูว่าคนที่อยู่รอบข้างเรามีความผิดปกติอะไรบ้างนะคะต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ใส่ใจรับฟังนะคะก็เป็นอย่างที่เราบอกไปว่าเราทุกคนสามารถทำได้นะคะก็คือฟังอย่างตั้งใจใส่ใจแล้วก็ไม่ตัดสินค่ะหากเราพบว่าผู้ที่มาพูดคุยกับเราหรือว่าคนรอบข้างเรานั้นค่ะมีความผิดปกติเราสามารถแนะนำนะคะให้เขาพบจิตแพทย์หรือว่ามีช่องทางการติดต่อที่ส่งต่อเพื่อการดูแลได้ค่ะอันนี้ก็คือส่งต่อเชื่อมโยงค่ะถ้าพบจิตแพทย์เนี่ยสามารถพบได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศนะคะที่มีจิตแพทย์แต่หากเรายังไม่พร้อมหรือยังไม่สะดวกเนี่ยค่ะเราสามารถติดต่อที่สายด่วนสุขภาพจิต1323เราสามารถติดต่อได้เพื่อที่จะหาความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะการที่มีใครสักคนไว้ใจมาเล่าเรื่องของเขาให้เราฟังอะค่ะแปลว่าเขาไว้ใจเราบางทีเขาอาจจะอยากต้องการคนที่อยู่เคียงข้างเขาให้รู้สึกว่าโลกนี้ไม่เหงาเกินไปไม่ว้าเหวเกินไปการเล่าของเขาเนี่ยอาจจะทำให้เขาสามารถเรียบเรียงลำดับความคิดแล้วก็อาจจะหาช่องทางหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเขาเองสิ่งที่เราทำได้อาจจะเป็นแค่การนั่งเฉยๆสบตาเขาใส่ใจเขาจับมือเขาหรือว่าแค่กอดปลอบเขาใช้ความเป็นเพื่อนมนุษย์ค่ะใช้ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจอย่าลืมนะคะการดูแลจิตใจเห็นใครก็ทำได้ค่ะเพื่อนแท้มีทุกที่เพื่อนดีดูแลใจค่ะ